ถนนลูกรังให้หมดประจากประเทศไทยก่อนทำแอสฟัลต์หรืออะไรต่างๆให้เสร็จก่อนก่อนที่จะไปคิดถึงระบบไอ้ความเร็วสูงความเร็วสูงเนี่ยผมไปส่วนตัวนะมันยังไม่เคยจำเป็นสำหรับประเทศไทยเลยนะแล้วเงินกู้2ล้านล้านเนี่ยคุณชาติตายไปเกิดใหม่มาลูกหลานก็ยังใช้เงินไม่หมดเลยนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าลูกผมจะอยากใช้หรือเปล่านี่สะสมไปค่า feasibility study เท่าไหร่ลอกเข้าไปกี่หมื่นล้านแล้ว 4-5 หมื่นล้านแล้วนะผมกังวลมากนะกังวลมากห่วงมากถ้าคุณชาติคุณต่อไปเนี่ยคุณก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปใช่ไหมทุกคนน่ะทั้งนั้นนะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้แล้วคุณจะมาสร้างภาระนี่ต่างๆเนี่ยนะไอ้นี่คือความห่วงกังวลของเรา6ปีผ่านไปเร็วมากแต่คลิปนี้นึกถึงคำขวัญวันเด็กผู้ใหญ่ให้โอวาท อย่างนี้เลยแล้วมองลงมาอย่างนี้ได้นะนั่งแล้วก็แบบพวกเรากังวลแล้วคนนี้ไปอยู่ไหนแล้วว่าตอนเนี้ยฮะแต่มีภาพเหมือนไปนั่งรถไฟความเร็วสูงสักทีหนึ่งผมพูดด้วยความก้าวร้าวเลยนะอย่าให้ผมเห็นความคนนี้ขึ้นรถไฟความเร็วสูงในประเทศนี้นะนะครับผมกังวลจริงๆครับเคยได้ยินแต่ขอพูดด้วยความเคารพนี่เป็นครั้งแรกที่ใครได้ยินคนขึ้นรถประโยคว่าขอพูดด้วยความก้าวร้าวสุภาพมากจริงอาจารย์พิษอาจารย์พิษเป็นคนสุภาพโดยเนื้อแท้คือครับเหตุการณ์นี้เป็นการไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะกู้เงิน2ล้านล้านเป็นโครงการในการพัฒนาการคมนาคมในประเทศนะอนาคตไทย2020ซึ่งก็ปีนี้ฮะคือถ้าทำตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยปีนี้คงจะมีอะไรเป็นที่เป็นอันละไม่ทำแล้วคือทำเองครับมันทำได้ดีกว่านี้หรือเปล่าอ่ะครับตอนนี้ไม่มีใครพูดแล้วใช่ไหมเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเงียบๆกันไปเลยมันเงียบไปแล้วไอ้หลักกิโลแรกเนี่ยมันถึงไหนเนาะที่โคราชอะไรนะเงียบไง 3.5 กิโลเมตรเหรอไม่รู้ถึงไหนผมมีความมั่นใจว่ารถรางขอนแก่นน่าจะเสร็จก่อนแล้วรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินล่ะอันนี้น่าจะได้แล้วไม่ใช่เหรอแค่เขาเรียกร้องเพิ่มเฉยๆนะฮะยังไม่นับคำถามมากมายว่าคุณจะเอารถไฟความเร็วสูงไปเชื่อม3สนามบินเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วเชียงใหม่ของพี่แขกเมื่อไหร่จะได้แม่งรถไฟไทยชินคันเซ็นถึงเชียงใหม่บ้างนะอาจารย์พิษแขกเป็นห่วงจริงนะเงิน2ล้านล้านเนี่ยอาจารย์พิษตายไปกี่ชาติเนี่ยแล้วจะใช้หนี้หมดไหมอีก 4-5 ปีก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้แล้วมันทิ้งภาระไว้ให้ลูกหลานเป็นห่วงผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนก็รู้สึกกังวลและเป็นห่วงค่ะครับผมว่าสายนี้น่าจะลวกน้ำร้อนมาก่อนนะน่าจะคุณพองๆหน่อยคุณผู้ชมถามว่าเอ๊ะเสียงใครอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณสุพจน์ไข่มุกครับตอนนั้นเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการไต่สวนในประเด็นนี้เพราะว่ามีผู้ร้องขึ้นไปว่าการกู้เงินในครั้งนี้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วปัจจุบันใช้เงินเท่าไหร่โอ้มากกว่า2ล้านล้านไม่เป็นไรไม่เป็นภาระของลูกหลานเลยเหรอครับหรือว่าถนนลูกรังก็ยังไม่หมดนะครับตกลงนี่ก็เยอะขึ้นลูกรังก็ยังไม่หมด GDP ก็ลงหัวพวบครับนะครับเงินบาทก็แข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เค็มฝุ่นก็เยอะเดี๋ยวพอสงครามปุ๊บนักพันจะขึ้นอีกใช่ไหมฮะวันนี้เหมือนก็จะกังวลกันเรื่องราคาน้ำมันอีกใช่พอราคาน้ำมันขึ้นราคาสินค้าก็ต้องขึ้นอีกครับนะครับแขกก็ต้องถามอย่างนี้ค่ะว่าวันหนึ่งที่คุณสุพจน์ไข่มุกไม่ได้นั่งอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วอะเวลาที่สูญเสียไป5ปี6ปี7ปี8ปี9ปี10ปีอะอนาคตของลูกหลานของคุณวีรนันท์ซึ่งมีลูกอยู่คนเดียวในที่นี้เนี่ยใครจะรับผิดชอบ